ธุดงค์ธรรมชัยเส้นทางพระผู้ปราบมารพระมงคลเทพบุณีสดจันทสโรปีที่4วันเสาร์ที่10มกราคมพุทธศักราช2558จากวัดสองพี่น้องพระอารามหลวงถึงวัดบางน้อยในระยะทาง 14.2 กิโลเมตรวิธีปฏิบัติเยี่ยงบรรพชนในการก่อนย้อนรอยความรุ่งเรืองให้ปรากฏในเส้นทางพระผู้ปราบมารเพื่อย่อยกพระพุทธศาสนาให้สูงส่งให้ชาวโลกได้ประจักษ์ความยิ่งใหญ่ของพระพุทธศาสนาและเป็นการแสดงกตัญญูบูชาประกาศคุณพระผู้ปราบมารในเส้นทางของท่านด้วยย่างข้าวย่างแก้วของพุทธบุตรกองพันเนื้อนาบุญและการประสานสามัคคีของพุทธบริษัท4ที่มาร่วมสถาปนาเส้นทางพระผู้ปราบมารให้เกิดขึ้นในสังคมไทยในเส้นทางพระผู้ปราบมารปีที่4กองพันเนื้อนาบุญก้าวตามรอยพระเดชพระคุณหลวงปู่เข้าสู่วันที่9ก้าวออกจากอนุสรณ์สถานแห่งที่2วัดสองพี่น้องพระอารามหลวงจังหวัดสุพรรณบุรีสู่เส้นทางที่หนาแน่นด้วยพลังศรัทธาของสาธุชนเป็นเส้นทางที่มุ่งไปยังอนุสรณ์สถานแห่งที่3วัดโบสถ์บนบางคูเวียงจังหวัดนนทบุรีโดยมีจุดพักค้างวันนี้ที่วัดบางน้อยในจังหวัดนครปฐมเริ่มต้นเส้นทางเดินธุดงค์ด้วยความเมตตาของพระครูศรีรัตนาภิวัตรรองเจ้าคณะอำเภอเมืองสุพรรณบุรีเจ้าอาวาสวัดพระลอยท่านก้าวนำพุทธบุตรกองพันเนื้อนาบุญ 1,130 รูปก้าวเดินธุดงค์ในอิริยาบถสงบเสงี่ยมสง่างามมุ่งมั่นสืบสานภารกิจที่ยิ่งใหญ่อย่างองอาจกล้าหาญทำหน้าที่เนื้อนาบุญที่แท้จริงให้มนุษย์และเทวดาทั้งหลายตลอดจนสรรพสัตว์ทั้งปวงได้มาเป็นประธานก็รู้สึกว่าชื่นใจนะรู้สึกมีความปลื้มปิตินะที่จะได้นำพระสงฆ์นับพันรูปนะเดินธุดงค์ไปให้ญาติโยมนะได้พบได้เห็นก็รู้สึกว่ามีความสุขนะอิ่มใจปลื้มปิติที่โครงการนี้ได้ดำเนินมาเป็นปีที่4แล้วแล้วก็คิดว่าต้องดำเนินต่อไปนะเพื่อเป็นการแสดงออกซึ่งสถาบันของเราให้เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวไทยและก็ชาวโลกด้วยขอเจริญพรคือพระที่ท่านมาเดินธุดงค์เนี่ยนะคะท่านได้ฝึกตนมาดีแล้วนะคะคือท่านได้ปฏิบัติธรรมอยู่ในศีลสมาธิที่เคร่งมากค่ะแล้วท่านได้มารวมตัวกันเดินธุดงค์ในครั้งนี้นะคะก็ถือว่าเป็นบุญของพวกเราอะค่ะที่ได้มีโอกาสได้มาต้อนรับท่านนะคะค่ะกิจกรรมอันนี้นะคะสำหรับส่วนตัวเองคิดว่าน่าจะดำเนินต่อไปเรื่อยๆค่ะถือเป็นการฟื้นฟูพระพุทธศาสนาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาให้ยืนยาวตลอดไปค่ะเพราะฉะนั้นอันนี้สำคัญมากค่ะถ้าเรามีโอกาสก็ควรจะมาร่วมอย่างน้อยหนึ่งครั้งในชีวิตเราถ้าได้มาร่วมอันนี้ถือว่าเป็นบุญอันยิ่งใหญ่มหาศาลค่ะรู้สึกปลื้มปิติมากครับคิดไม่ถึงตั้งแต่ตอนรวบรวมว่าจะมีกิจการใหญ่โตมากมายอย่างนี้
ล้วนจะเป็นการสร้างความเจริญให้กับท้องถิ่นเป็นอย่างมากรู้สึกดีใจดูที่พูดตอนนี้ก็ขนลุกแล้วครับรู้สึกผูกพันกับหลวงปู่มากครับเพราะคิดไม่ถึงว่าหลวงพ่อวัดพระธรรมกายท่านจะมีนโยบายที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้ทำให้ความเจริญเรืองมาสู่จังหวัดสุพรรณบุรีไม่ใช่น้อยเลยครับวันนี้ยิ่งปลื้มปิติใหญ่ครับที่พระธุดงค์มา 1,130 รูปเนี่ยสร้างความตื่นตันใจให้กับพวกผมมากรู้สึกดีอกดีใจที่อยากพาเด็กมาวันนี้ก็คือวันนี้เป็นวันเด็กแห่งชาติก็อยากให้เด็กๆเนี่ยได้ทำความดีแล้วก็ได้บุญด้วยอะค่ะต้นแบบที่ดีเนี่ยก็จะทำให้เกิดความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนามากยิ่งขึ้นแล้วก็ศาสนาเราก็จะได้เจริญมากยิ่งขึ้นนะคะปลื้มใจอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนเลยเห็นพระรวมกันทีเดียว 1,130 รูปป้าปลื้มใจและมีความอบอุ่นในศาสนาพุทธของเมืองไทยแล้วค่ะของหลวงปู่สุดที่ได้นำฟื้นฟูศีลธรรมไทยให้พวกเราชาวพุทธได้มากราบไหว้พระธุดงค์ 1,130 รูปเจ้าค่ะว่ายังมีพระผ่านบ้านเราค่ะปลื้มปิติที่บ้านเรานี่รู้สึกว่าดีขึ้นแล้วก็เป็นที่นิยมของคนที่อื่นมามากที่สุดเลยค่ะก็รู้สึกปลื้มปิติว่าชาตินี้เราพูดถึงว่านั่นแล้วก็ไม่เสียดายค่ะได้มารับทุกปีเลยนะคะตั้งแต่ปีแรกเลยค่ะแล้วก็ปีนี้เป็นปีที่4แล้วก็ตั้งใจว่าจะมาทุกปีค่ะแล้วก็ปลื้มปิติใจทุกครั้งที่ได้มาค่ะได้เห็นพระเยอะแล้วก็สุขใจแบบว่ามีความเลื่อมใสในพระรัตนตรัยทุกครั้งอะค่ะที่ได้เห็นพระสงฆ์เยอะค่ะวันนี้ผมเป็นพระที่ดงเป็นครั้งแรกผมดีใจมากที่ได้เจอพระที่ดงปราบปลื้มอยากบวชเองครับและอยากมาเดินกับพระที่ดงแบบนี้ครับก็รู้สึกปลื้มใจแทนพุทธศาสนิกชนทั้งมวลนะคะที่ว่ารอวันนี้มาทุกคนก็รู้ว่าทีมงานทุกคนต้องเหนื่อยกับการเตรียมงานแล้วก็ทุกคนมาด้วยใจจริงๆงานก็ผ่านไปด้วยดีจะด้วยบารมีของหลวงพ่อและด้วยความเชื่อความศรัทธาที่มีแล้วก็จากญาติโยมทุกท่านที่มานี่รู้สึกทุกท่านจะมีความสุขแม้จะมาจากที่ไกลๆก็รู้สึกว่าเขาจะแบบว่ายินดีที่จะมาแล้วก็รู้สึกเหมือนเป็นพี่น้องกันอะค่ะเราพยายามติดตามพระธุดงค์มาตลอดนะว่าเดือนมกราเนี่ยเราจะต้องมาให้ได้ค่ะมารับทุกปีเลยปีนี้ปีที่4ไม่เคยขาดนะฮะมารับเกือบจะทุกวัน 1,100 กว่ารูปเนี่ยมาทุกปีอย่างเงี้ยเราก็ปลื้มใช่ไหมปกติเราก็ทำบุญกันที่วัดเนี่ยพระที่วัดที่บางทางบ้านก็มีน้อยองค์มารับบาตรบิณฑบาตหน้าบ้านก็เป็นองค์เดียวอะไรเงี้ยแล้วนานๆจะเห็นพระธุดงค์ทีองค์สององค์นั่นนี่มาเป็นพันอ่ะเราก็ปลื้มเลยค่ะปลื้มแล้วก็มีความสุขที่ว่าเราได้มารับท่านนะฮะให้หลวงพ่อจัดทุกปีพุทธศาสนาของเราเนี่ยจะเจริญมากไม่เสื่อมแน่เลยค่ะThank you.
กรรมซึ่งทำได้ยากแล้วก็เกิดขึ้นยากก็ไม่ได้พระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยแล้วเนี่ยคงจะไม่มีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นแน่นอนที่สำคัญก็คือได้ไปปลุกความรู้สึกจิตวิญญาณของความเป็นพุทธของคนให้บังเกิดขึ้นแล้วก็ได้รู้สึกว่าได้มามีส่วนร่วมในกิจกรรมแล้วก็อยากมารวมได้บุญกับพวกเราด้วยแล้วก็รู้ว่าพระพุทธศาสนายังดำรงไว้แล้วก็พวกเราจะช่วยกันดำรงไว้ให้อยู่ให้ยาวนานแล้วก็เข้มแข็งที่สุดเท่าที่จะเป็นได้ค่ะวันนี้เป็นครั้งแรกที่ได้มาต้อนรับพระธุดงค์หนูรู้สึกปลื้มจิตปลื้มใจมากค่ะหนูได้ทำดีหนูอยากเอาบุญเอาความดีไปฝากคุณพ่อคุณแม่บ้างอยากเป็นคนดีของสังคมอยากเป็นคนดีของคุณพ่อคุณแม่หนูอยากให้มีพระธุดงค์ทุกปีอีกอยากให้พระมาพระธุดงค์มาอีกก็ไม่เคยมีนานๆจะมีอย่างเงี้ยไม่เคยมีอย่างเงี้ยนะก็ท่านผ่านหน้าบ้านก็อยากมาไหว้อยากมากราบใครๆก็ว่าวาสนาดีนะอยู่บ้านอยู่ใกล้พระเดินผ่านใครๆเขาก็พูดที่มาตื่นเต้นรู้สึกขนลุกที่พอกลับมาบ้านเกิดและได้เห็นสิ่งแบบนี้ในบ้านตัวเองรู้สึกดีมันเป็นอะไรที่มหัศจรรย์มากเลยนะคะคือพระธุดงค์เดินผ่านแล้วเรามีประชาชนมีพี่ๆน้องๆมาร่วมรับมาร่วมกราบท่านเป็นการที่สืบทอดเจตนารมณ์สืบทอดวัฒนธรรมพระพุทธศาสนาให้สืบต่อยาวตลอดไปอะค่ะขอบคุณมากนะคะใจมุ่งมั่นของพุทธบุตรกองพันเนื้อนาบุญที่หยัดสู้ไม่ถอนถอยจากสภาวะการต่างๆไม่ว่าสภาวะอากาศจะร้อนหรือหนาวฝนตกหรือแดดออกก็ไม่เป็นอุปสรรคสร้างความเลื่อมใสให้เกิดขึ้นแก่สาธุชนจนไม่ยอมลุกจากที่ในการต้อนรับพระธุดงค์เพราะอยากจดจำช่วงเวลาแห่งความสุขในเส้นทางพระผู้ปราบมารเก็บไว้ในความทรงจำเพื่อนำไปถ่ายทอดให้อนุชนรุ่นหลังได้รับฟังด้วยความปลื้มปีติล้นใจที่ได้มีส่วนสำคัญในการกอบกู้และย่อยกพระพุทธศาสนาให้สูงส่งความปลื้มเช่นนี้เกิดขึ้นในเส้นทางพระผู้ปราบมารเป็นประจำทุกปีและจะเกิดขึ้นเป็นประเพณีในสังคมไทยให้ชนทั่วโลกได้เข้ามาแสวงบุญเข้ามาสัมผัสบรรยากาศที่อบอวลด้วยมวลความสุขทุกอนุวินาทีประทับใจมากเลยค่ะเพราะวันนี้ถึงยังไงฝนตกคนก็ยังสู้ที่จะอยู่รับพระตลอดไม่ลุกหนีไปไหนค่ะแล้วก็ปลื้มมากเลยค่ะท่านก็ไม่ย่นย่อต่ออุปสรรคที่แม้ฝนจะตกยังไงท่านก็ให้เป็นเนื้อนาบุญให้กับโยมที่มารับบุญในวันนี้ค่ะก็ดีใจครับที่จะได้มาต้อนรับพระธุดงค์ฝนตกไม่ไปไหนเลยนั่งอยู่นี่เลยตลอดเลยท่านยังลำบากเราเดินไม่ว่าแดดจะร้อนฝนจะตกท่านก็ยังเดินอยู่ได้เราแค่มานั่งตรงนี้ทำไมจะทำไม่ได้อย่างเงี้ยครับปลื้มใจที่ได้เห็นพระท่านแบบฝนตกอะไรเงี้ยท่านก็ยังเดินต่อไปเรื่อยๆคือไม่ได้หยุดพักอะค่ะคือท่านมีความอดทนมีความตั้งใจที่ดีมากอะค่ะก็ประทับใจมากขึ้นคือแบบคนก็ไม่ถอยพระก็ไม่แบบท่านก็ไม่ได้หยุดก็คือเดินต่อไปอะค่ะค่ะน่าจะต่อไปทุกปีเลยค่ะคือเหมือนส่งเสริมพุทธศาสนาเราให้รุ่งเรืองมากยิ่งขึ้นนะคะคือคนที่แบบว่าไม่ค่อยสนใจในพุทธศาสนาจะได้กลับมาสนใจในพุทธศาสนาค่ะคือเห็นพระเยอะๆพระที่ถือดีและปฏิบัติดีอะค่ะปีก่อนๆจะฝนไม่ตกปีนี้ฝนตกก็ให้ความร่มเย็นแล้วก็พุทธศาสนิกชนก็ยังหลั่งไหลเข้ามารับพระธุดงค์นะคะก็ร่วมบุญร่วมใจกันค่ะก็รู้สึกปลื้มใจมากนะคะอยากให้มีพระธุดงค์อย่างนี้ทุกๆปีนะคะดำเนินการขอให้ทุกๆหน่วยงานนะคะจัด
ให้มีการรับพระธุดงค์อย่างนี้ทุกปีนะคะได้สืบสารนะคะเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปยังรุ่นลูกรุ่นหลานนะได้มีโอกาสได้เห็นภาพที่งดงามอย่างนี้ค่ะเป็นพันรูปนะมาเดินให้เราได้กราบไหว้ยกมือสาธุเนี่ยมันตื้นตันบอกไม่ถูกอ่ะเป็นความคิดที่ดีที่เขาได้ทำอย่างเงี้ยผู้คนข้างหลังก็จะได้มีใจเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาก็อยากให้ท่านมาทุกปีครับเพื่อได้สั่งสอนแล้วก็กัดเกาชีวิตที่ไม่ดีให้มันดีขึ้นน่ะดียิ่งขึ้นน่ะครับผมแล้วก็พาให้บุคคลชาวบ้านหมู่บ้านเราเนี่ยมีความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นพระท่านอุตส่าห์มาเดินเนี่ยผมก็คิดว่าโอ้โหท่านดีมากเลยก็มีความรู้สึกว่าดีใจอ่ะที่ท่านทำได้ดีมากที่สุดเลยอ่ะใช่ไหมร้อนท่านก็ไม่บ่นหนาวท่านก็ไม่บ่นเหนื่อยท่านก็ไม่บ่นเราก็มีความรู้สึกว่าดีที่ได้มาเจอแบบนี้หนูก็ถือว่าเป็นบุญใหญ่มากเลยจ้ะเพราะว่าโอกาสอย่างเงี้ยมันหาไม่ได้อยู่แล้วคงจะคิดว่าเป็นบุญของเราถึงได้มาใช่ไหมถ้าบุญเราไม่ถึงก็คงไม่ได้มาอุ้ยขายของดีกว่าอะไรเงี้ยเสียดายใช่ป่ะพอมาแล้วขายของวันนี้ได้กำไรเป็นหมื่นก็ไม่เสียใจเลยที่ได้มาที่นี่จ้ะการเห็นอันประเสริฐน้อมนำใจชนทั้งหลายให้ตั้งมั่นอยู่ในคุณธรรมความดีทำให้ศรัทธาที่มีอยู่แล้วเฟื่องฟูในใจเกิดความปรารถนาที่จะสั่งสมบุญยิ่งขึ้นไปด้วยเหตุนี้พุทธบริษัททั้งไกลและใกล้จึงยินดีมาสั่งสมบุญในเส้นทางพระผู้ปราบมารเป็นปีที่4และได้กลับไปทำหน้าที่กัลยาณมิตรชักชวนญาติมิตรเพื่อนสนิทชักชวนบุคคลอันเป็นที่รักและรักเราให้เข้ามาสั่งสมบุญกุศลร่วมกันดังเช่นพ่อแม่ผู้ปกครองและคณะครูอาจารย์ได้พาลูกหลานและลูกศิษย์มาเรียนรู้ความสำคัญของพระพุทธศาสนาเรียนรู้วิถีปฏิบัติเยี่ยงบรรพชนในการต้อนรับพระธุดงค์เป็นการปลูกฝังศีลธรรมอย่างแยบยลให้เยาวชนเกิดความรักหวงแหนพร้อมที่จะปกปักรักษาและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้รุ่งเรืองก็พาลูกสาวมารับตั้งแต่เด็กๆแล้วจ้ะก็ดีใจทุกปีที่มารับยังไงก็ต้องรับจ้ะเขาก็ดีใจนะเขาจะไปเที่ยววันเด็กเขาก็บอกว่าพระจะมาก็รอรับพระที่บ้านเขาก็ไม่ไปวันเด็กจ้ะทั้งที่จะไปดูเครื่องบินเขาก็รอตั้งตารอก็รอรับตลอดอ่ะจ้ะรอรับแล้วก็ถ้าฝนตกยังไงก็ต้องรับก็ต้องนั่งอ่ะจ้ะได้มากราบพระธุดงค์แล้วรู้สึกปลื้มใจเพราะว่าได้กราบเท้าท่านค่ะแล้วก็ได้รับบุญใหญ่ค่ะดีใจกว่าไปเล่นแบบว่างานเด็กค่ะแต่ว่าตอนแรกก็ว่าจะไปงานเด็กค่ะแต่ว่าหนูมาลองคิดดูมารับบุญดีกว่าค่ะประทับใจมากค่ะวันนี้มาต้อนรับพระธุดงค์พาครอบครัวมากับท่ามกลางสายฝนรู้สึกว่าแม้ว่าจะหนาวจะเปียกขนาดไหนค่ะแต่ก็พระธุดงค์ท่านมาเป็นเนื้อนาบุญให้กับเราในวันนี้รู้สึกปลื้มมากค่ะก็อยากจะให้มีกิจกรรมดีๆอย่างนี้ตลอดไปก็จะมาต้อนรับพระธุดงค์ทุกครั้งค่ะทุกปีที่มีค่ะขอบคุณค่ะThank you.
ู้สึกดีครับก็คือฝนตกมาก็ไม่กลัวเลยครับจะเปียกก็เปียกครับเต็มที่ครับพระท่านเปียกแล้วท่านเปียกแล้วเราก็เปียกได้ครับจะได้ให้เป็นกระจายท่านพระท่านนะครับว่าถึงแม้ฝนตกเราก็จะอยู่เป็นรับท่านเป็นเพื่อนท่านตลอดต่อไปครับผมการที่มีโครงการนี้นะครับคือการที่ได้เห็นพระทุกวันทุกวันเนี่ยครับมันเหมือนมันช่วยให้เราตระหนักขึ้นนะฮะว่าพุทธศาสนาสำคัญยังไงนะฮะเพราะว่าปัจจุบันนี้ก็คนเขาจะเข้าวัดแค่ตามบางโอกาสตามวันศาสนาต่างๆแต่พอเราได้เห็นพระเดินอย่างเงี้ยฮะมันเหมือนเป็นการกระตุ้นความคิดของเรากระตุ้นความรู้สึกในความรักพระพุทธศาสนาของเราครับเมื่อได้เห็นพระแล้วก็เกิดรู้สึกแบบมีความสุขแบบตื่นตันแบบพูดไม่ถูกนะคือได้บุญด้วยคือการจะยึดอยู่ในพระพุทธศาสนาคือเป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วครับต้องต่อให้ไปขอพระจากไหนถ้าไม่ทำความดีหรืออยู่ในพุทธศาสนาก็มันก็อาจจะไม่เกิดผลก็ได้ครับดีครับวันนี้เปียกเลยปีที่แล้วแดดออกปีนี้เปียกเลยครับได้บุญก็จะสู้ครับก็อยู่จนพระเสร็จเลยครับเห็นท่านแล้วก็อยากมีท่านเป็นแบบอยากเดินธุดงค์เหมือนท่านบ้างเผื่อจะมีบุญเหมือนท่านบ้างภาพที่เกิดขึ้นในวันนี้นะครับก็เป็นภาพที่หาได้ยากนะครับไม่ว่าจะเป็นภาพพระธุดงค์กว่าพันรูปนะครับแล้วก็ภาพสาธุชนนะครับที่มาต้อนรับนะครับเป็นภาพที่งดงามมากที่สุดเลยครับตั้งแต่ที่ผมเกิดมาถึงแม้ว่าฝนจะตกนะครับแต่ท่านก็ยังสู้อยู่นะครับภาพนี้แหละครับที่จะเป็นแรงบันดาลใจนะครับให้ผมนะครับได้ทำความดีต่อไปครับและก็หวังว่าจะมีโอกาสสักครั้งนะครับที่จะได้เดินธุดงค์เหมือนท่านบ้างนะครับเสียงสาธุดังกึกก้องดังประกาศว่าเราชนะแล้วในการก้าวผ่านอุปสรรคปัญหานานาประการไม่ว่าจะพบเจอปัญหาใดศิษยานุศิษย์ก็พร้อมก้าวผ่านเพื่อสถาปนาเส้นทางพระผู้ปราบมารให้สำเร็จเป็นอัศจรรย์โดยจะใช้ทุกอนุวินาทีของทุกวันสืบสารภารกิจสำคัญให้ลุล่วงด้วยความเคารพรักเทิดทูนพระเดชพระคุณหลวงปู่ด้วยหัวใจที่มุ่งมั่นแสดงกตัญญูบูชาท่านในเส้นทางพระผู้ปราบมารเป็นนิมิตหมายที่ดีที่วัดมีโอกาสได้ต้อนรับคณะพระธุดงค์ซึ่งจากที่เห็นและได้สัมผัสเห็นก็คือความมุ่งมั่นตลอดจนถึงศรัทธาของญาติโยมอย่างน้อยๆก็ทำให้ญาติโยมได้มีจิตใจหรือว่ามีปลุกกระแสของความรักในพระพุทธศาสนาเท่าที่เห็นก็อย่างที่โยมได้เห็นอยู่ก็เยาวชนผู้เฒ่าผู้แก่ก็มาร่วมกันฝนตกก็นั่งด้วยจิตใจที่ว่าเลื่อมใสก็นับว่าเป็นสิ่งที่ดีเพราะฉะนั้นก็ขออนุโมทนาต่อพระธุดงค์ธรรมชัยทุกลูกที่ได้ร่วมกันสร้างสรรค์หรือว่าจันโลงพระพุทธศาสนาตลอดจนสร้างศรัทธาประสาทให้เกิดขึ้นแก่ญาติโยมเพื่อคงพระพุทธศาสนาไว้ต่อไปเห็นเป็นต้นแบบในความอดทนแล้วก็การพยายามทำในสิ่งต่างๆที่ดีเราก็คิดอยากจะทำแบบท่านบ้างเราได้ความสุขได้บุญเยอะแยะเลยครับได้ทำบุญกับท่านก็ขึ้นสวรรค์นะครับก็เรามาแล้วได้บุญดีกว่าไปเที่ยวเล่นเดี๋ยวดีกว่าติดยาอะไรพวกนี้ครับมานี่ได้บุญมากกว่าครับก็ดีใจมากนะครับก็ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนเลยนะครับก็เป็นครั้งแรกในชีวิตนะครับแล้วก็รู้สึกว่ามีความสุขมากครับมีคนมาเยอะแยะแล้วก็มีมาพร้อมใจกันทำให้พระพุทธศาสนาเราอยู่คู่กับคนไทยอยู่นะครับWe'll be right back.
รรยากาศบุญที่อบอวลด้วยมวลความสุขจากการที่ชาวพุทธมาปฏิบัติบูชาในเส้นทางพระผู้ปราบมารจะเป็นพุทธประเพณีที่สร้างความสามัคคีสร้างศรัทธาเลื่อมใสและสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้คนทั้งหลายหันมาสนใจอยากเข้ามาศึกษาเรียนรู้หลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนาและลงมือปฏิบัติอย่างจริงจังดังนั้นการมาสั่งสมบุญใหญ่ในเส้นทางนี้จึงไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวงเพราะเพียงได้ยินได้ฟังหรือได้ร่วมอนุโมทนาบุญย่อมไม่อาจเทียบเคียงปีติสุขที่บังเกิดขึ้นจากการเข้ามาสั่งสมบุญด้วยตนเองและที่สำคัญยังเป็นการแสดงกตัญญูบูชาพระเดชพระคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารด้วยความเคารพและเทิดทูนอย่างแท้จริง